สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนวันนี้โอสีนะคะจะทานฟองดูชีสนะคะฟองดูชีสเนี่ยเป็นอาหารของชาวสวิตเซอร์แลนด์ซึ่งทานกันหน้าหนาวนะคะเวลาที่อากาศหนาวๆเนี่ยทานฟองดูชีสนะคะเพื่อให้ร่างกายมีความอบอุ่นเพื่อนๆมาดูนะคะว่าฟองดูชีสนะคะทำกันยังไงแล้วทานกันยังไงติดตามกันได้เลยค่ะเราทานฟองดูชีสเนี่ยจะหนักไปทางแป้งนะคะแป้งกับโปรตีนไขมันแล้วเราก็ต้องมีสลัดนะคะทานกับสลัดด้วยดีกว่านะคะเพื่อให้อาหารมีความหลากหลายขึ้นนะคะค่ะเพื่อนๆ อันนี้จะเป็นสลัดรวมนะคะจะเป็นสลัดรวมจะมีทั้งบัตรผักใบเขียวข้าวโพดนะคะแล้วก็มีหลายๆอย่างนะคะรวมกันนะคะน้ำสลัดเนี่ยโอ้ใช้ของมิโกนะคะอร่อยมากเลยนะคะก็จะราดไปให้ทั่วเลยนะคะน้ำสีขาวนี่คือน้ำสลัดฝรั่งเศสนะคะเราจะใส่ผงสลัดลงไปนะคะค่ะเพื่อนๆ เรามาเริ่มทำฟองดูชีสนะคะโอ้ใช้ยี่ห้อของ Appelsen นะคะเพราะมีกลิ่นพิเศษเลยนะคะมีกลิ่นเหม็นที่ไม่เหมือนใครนะคะแต่เหม็นนี่ไม่ได้ว่าเหม็นที่ไม่อร่อยนะคะเหม็นหอมค่ะเหม็นหอมๆนะคะของที่กินแก้มนะคะก็จะมีหน่อไม้ฝรั่งนะคะหน่อไม้ฝรั่งในกระป๋องนะคะแล้วก็มีแตงกวาดองเปรี้ยวนะคะเปรี้ยวหวานแล้วก็มีข้าวโพดนะคะส่วนมากจะมาจากเมืองไทยนะคะดองเปรี้ยวหวานนะคะแล้วก็เครื่องเทศนะคะก็จะมีเม็ดยี่หร่านะคะนะคะเป็นเหมือนเม็ดข้าวแต่ว่าเม็ดเล็กๆแล้วก็อันนี้ก็เป็นเครื่องเทศที่ว่าใส่ฟองดูชีสนะคะสามารถเอามาใส่ได้เช่นกันนะคะก็กลิ่นจะหอมๆเหมือนกันนะคะก็คือจะเอาวางไว้บนจานนะคะถ้าเกิดว่าชอบเครื่องเทศเยอะๆก็สามารถที่จะชีสนะคะจิ้มได้โดยตรงเลยนะคะโอ๋ก็จะตั้งน้ำให้ร้อนนะคะแล้วโอ๋ก็จะใส่ผงปรุงรสลงไปนะคะหรือว่าผงแม็กกี้นะคะซึ่งจะเป็นน้ำซุปอีกทีนึงนะคะใส่ลงไปอันนี้คือการปรุงรสของชีสนะคะโอ๋ก็จะใส่กระเทียมบดลงไปนะคะหรือว่าทุบพอบุบๆก็แค่นั้นก็ได้ค่ะเป็นผงสำหรับทำชีสย่างนะคะคือบางท่านอาจจะว่าทำไมไม่ใช้ที่มันเป็นของเขาโดยตรงเลยโอว่ากลิ่นและรสสัมผัสใช้ได้เลยค่ะเราไม่จำเป็นจะต้องมีชนิดนั้นๆ นะคะเป็นของชีสเหมือนกันใส่ได้เหมือนกันค่ะแล้วโอก็จะใส่ไวน์ขาวลงไปนะคะไวน์ขาวเวลาโดนความร้อนแล้วนะคะก็จะไม่มีแอลกอฮอล์นะคะมีแค่รสชาติของไวน์เท่านั้นเองค่ะถ้าชอบมากก็ใส่มากได้เลยนะคะค่ะเสร็จแล้วก็ใส่ชีสลงไปเลยนะคะเดี๋ยวเรามาคนดูอีกทีนึงนะคะว่าความแน่นหนาของชีสระดับไหนนะคะถ้าชีสข้นไปเราก็สามารถเติมไวน์หรือว่าเติมน้ำได้อีกนะคะแล้วก็จะรออีกสักพักนะคะจนกว่าชีสนะคะจะละลายดีช่วงจังหวะเวลาที่รอชีสนะคะได้ที่ก็มาหั่นขนมปังกันค่ะโอ๋ก็จะหั่นเป็นสี่เหลี่ยมลูกเต๋านะคะก็ลูกจะประมาณขนาดนี้นะคะเรารับประทานกัน2คนนะคะก็หั่นสักครึ่งก้อนก็พอนะคะอาหารที่เป็นแป้งและชีสนะโอ๋ทานแป๊บเดียวโอ๋ก็อิ่มท้องแล้วค่ะนะคะจะทานได้ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ก่อนที่ชีสจะได้ที่นะคะโอ้ก็ผสมแป้งข้าวโพดหรือแป้งสาลีลงไปนิดนึงนะคะเพื่อความเข้มข้นของชีสนะคะใครจะไม่ใส่ก็ได้นะคะใส่แค่นี้ค่ะพอนะคะตะกี้นะคะโอ้ใส่น้ำเยอะไปนิดนึงนะคะน้ำซุปนะคะก็ต้องรอตั้งไฟนะคะให้ชีสได้ที่นิดนึงค่ะอีกแค่นิดเดียวนะคะให้ชีสข้นกว่านี้อีกนิดนึงนะคะอ
นี่นะคะขนมปังนะคะนี่เราจะจุ่มกับชีสนะคะจุ่มกับชีสร้อนข้าวโพดดองเปรี้ยวหวานนะคะอร่อยมากเข้ากันนะคะนี่เป็นเม็ดยี่หร่านะคะโอ้จะมาใส่ข้างจานต่างหากแล้วก็ผงรักเหล็ดด้วยนะคะถ้าชอบเครื่องเทศหนักๆก็เอามาใส่ข้างจานต่างหากได้ฟองดูชีสนี่หลายๆประเทศเขาก็ทานกันใช่ไหมคะมีประเทศไหนทานกันมั่งคะแต่สวิตเซอร์แลนด์เนี่ยเป็นอาหารประจำเทศกาลประจำชาติของเขาเลยนะคะชีสเยิ้มๆชีสเนี่ยเป็นชีสที่มีกลิ่นพิเศษนะคะจะมีกลิ่นฉุนนะคะกลิ่นฉุนมากถ้าคนไทยก็อาจจะบอกว่าไม่หอมอะค่ะกลิ่นตรงข้ามก็ไม่หอมนะคะแต่ว่าอร่อยมากเลยค่ะนะคะชีสอัลเทนเซนโอ้ก็จะมาจิ้มกับเครื่องเทศอีกทีนึงนะคะเห็นไหมคะเครื่องเทศหน่อไม้กระป๋องนะคะชอบกิน
ขอบอกเลยนะคะเพื่อนๆว่าเห็นชีสเยิ้มๆอย่างนี้นะคะกลิ่นและรสชาติสัมผัสนะคะไม่เหมือนชีสพิซซ่านะคะจะคนละอย่างนะคะอันนี้มีความหอมที่พิเศษนะคะเป็นกลิ่นชีสจริงๆเลยค่ะกลิ่นชีสซึ่งจะกลิ่นแรงนะคะพร้อมกับความหอมของกระเทียมและเครื่องเทศที่โอผสมลงไปนะคะแล้วก็ผงซุปที่ใส่ลงไปกลมกล่อมมากเลยค่ะจะไม่เหมือนพิซซ่านะเพราะว่าพิซซ่าใช่ไหมคะชีสเนี่ยจะค่อนข้างมันไม่มีรสชาติใช่ไหมคะอาจจะออกเค็มๆนิดๆ นะคะแต่อันเนี้ยจะมีทั้งกลิ่นนะคะรสสัมผัสก็คล้ายๆชีสพิซซ่านะคะคือเวลาเคี้ยวแต่ทีเนี้ยมันก็จะไปอีกระดับนึงนะคะเพราะว่ามันมีทั้งแป้งมีทั้งกระเทียมนะคะแล้วก็กลิ่นก็จะคนละอย่างกันเลยนะคะรับรองว่าพี่น้องชาวไทยจะนึกไม่ออกเลยนะคะว่ามันเป็นรสชาติและกลิ่นแบบไหนนะคะเพราะมันจะไม่เหมือนพิซซ่าเลยค่ะอันนี้นะคะอย่างที่บอกนะคะเพื่อนๆว่าชีสเนี่ยโอทานได้ประมาณ 20% นะคะของที่เราเอามาวางทั้งหมดนอกนั้นก็พี่แพททานนะคะประมาณ 80% แต่เริ่มอิ่มแล้วนะคะเพราะว่ามันหนักนะคะมันหนักนะคะเพราะว่าทั้งขนมปังทั้งชีสนะคะก็แป๊บเดียวแค่ขนมปังอ่ะแป๊บเดียวโอก็อิ่มแล้วนะคะก็ 20% ค่ะนะคะแต่ฝรั่งนะคะเขาเคยชินนะคะมันก็เขาก็ทานได้เรื่อยๆนะคะค่ะเพื่อนๆตอนนี้โอสีก็อิ่มแล้วนะคะถ้าหากว่าเพื่อนๆชอบคลิปโอสีนะคะก็ขอให้กดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งกดติดตามนะคะเพื่อที่จะไม่พลาดนะคะชมคลิปต่อๆไปของโอสีนะคะยังไงวันนี้นะคะก็ขอขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้านะคะอย่าลืมกดกระดิ่งกิ้งๆนะคะ